ามติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการทำงานระหว่างกองข้าการสืบสวนทั้งหนึ่งตำรวจพระนครศรีอยุธยาและก็ของสภ.นครปฐมได้แบ่งมอบแถลงผลการดำเนินงานของตำรวจพระนครศรีอยุธยาร่วมกับกองข้าการสืบสวนทั้งหนึ่งและก็สภ.นครปฐมก่อนอื่นผมกับท่านผู้การต้องขอบคุณและชมเชยทีมสืบสวนและสอบสวนทั้งหมดที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานขอมัดสารออกหมายจับแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ที่ท่านเห็นคือรถคันก่อเหตุที่เข้ามาชิงทรัพย์ส่วนลอตเตอรี่นี้ก็คือของกลางที่ชิงไปและก็เงินสดบางส่วนเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุและก็หมวกกันน็อกอยู่ครบหมดสำหรับผู้ต้องหารายนี้มีประวัติอย่างโชคชนเมื่อปีห้าเคยร่วมกันปล้นทรัพย์ปล้นรถทัวร์นะครับศาลตัดสินจำคุกเกือบ20กว่าปีนะและก็เมื่อปีต่อมาอีกไม่กี่ปีก็มาฆ่าแล้วก็ชิงทรัพย์อีกชิงทองแล้วก็ศาลตัดสิน33ปีซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนกุมภาปีนี้และหลังจากนั้นไปก่อเหตุที่วังน้อยเมื่อสักครู่ได้สอบสวนสักถามปากคำว่ามีการชิงทรัพย์อีกอายุ60เศษเป็นลักษณะนักเลงเก่าออกคุกมาไม่เข็ดหลาบมีพฤติกรรมที่เหิงเกริมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้สังคมเดือดร้อนอยู่แล้วสังคมเดือดร้อนที่ผมพูดเสมอว่าต้องหาที่อยู่ให้เหมาะสมก็คือในเรือนจำวันนี้เราเรียนกับผู้เสียหายและก็ญาติผู้เสียหายแล้วว่าเราจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและก็จะเพิ่มโทษทุกคดีที่ยังค้างอยู่อีกประเด็นหนึ่งครับผมอยากเรียนเลยว่าในคดีเกี่ยวกับทรัพย์นี้ท่านผู้จัดการตุลาการหนึ่งได้สั่งกำชับทุกพื้นที่ในภาค134สถานีข่าวจังหวัดให้เพิ่มความเข้มมาตรการป้องกันเหตุไม่ให้เหตุเกิดขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้เรียนยืนยันได้ว่าตำรวจตุลาการหนึ่งเราทำเต็มร้อยทุกคดีและยกระดับมีการระดมกวาดล้างอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบุคคลพ้นโทษในพื้นที่ทุกสถานีนี้เราได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องและกับบุคคลที่มีหมายจับท่านผู้จัดการได้ให้ตั้งชุดไล่ล่าติดตามจับกลุ่มเพื่อไม่ให้มาก่อเหตุความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอีกครั้งอันนี้ผมอยากเรียนเพื่อความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเลยว่าแล้วก็จะพยายามก่อเหตุได้จังหวะเขาคิดว่าคนที่ขายลอตเตอรี่ซึ่งวันนั้นน่าจะเป็นวันที่16จะมีการเก็บเงินขายลอตเตอรี่ก็จะมีเงินมากเขาก็ทำการชิงทรัพย์ถามว่าทำไมถึงต้องยิงคือทุกครั้งที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนทุกครั้งตอนปล้นรถทัวร์อาวุธปืนตอนชิงทรัพย์ทองก็ปืนยิงเขาก็ชิงทรัพย์ที่เขตวังน้อยก็ปืนแล้วก็ครั้งนี้ก็ใช้ปืนแสดงว่าคนร้ายมีการวางแผนไว้อย่างดีซึ่งอาวุธปืนนี้ก็เป็นอาวุธปืนที่ไม่ถูกต้องวันนี้ผมได้สั่งการไปยังผู้การพระนครศรีอยุธยาให้มีการเปิดแผนยุทธการและลงกวาดล้างอาวุธปืนอาวุธสงครามนะครับซึ่งผู้จัดการเนี่ยได้สั่งในภาพรวมอยู่แล้วเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตรงนี้ครับผมเรามั่นใจแค่ไหนครับที่เราของกลางที่เพียงพอจะดำเนินคดีกับคนร้ายครับมั่นใจในการสอบสวนจะอยู่ในสำนวนการสอบสวนขอเวลาให้พนักงานสอบสวนผมได้สั่งกำชับผู้กำกับนครหลวงโดยให้รองผู้การฝ่ายสอบสวนมาควบคุมสำนวนเรามั่นใจในพยานหลักฐานสุพีผู้การชุมสืบนะครับที่เมื่อคืนแล้วก็มอนิเตอร์ทั้งคืนกัดไม่ปล่อยนะและนี่เป็นแฟนเหรอแล้วนี่ขายลอตเตอรี่ด้วยกันหรือเปล่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตำรวจจะดูแลความปลอดภัยให้บอกพี่น้องเราทั้งหมดที่มาจากวังสะพุงแล้วก็ที่มาปลอดพื้นที่ถ้าไม่รับความปลอดภัยเนี่ยบอกอย่างเจ้าที่แล้วก็ไม่ต้องห่วงคดีอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่มาจากเลยหมดเลยเหรอครับมาคุณรถครับคุณรถต้องขอบคุณเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะฮะเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วจะคุมนั่นเลยตัวแทนจับตัวแล้วก็ตีครับนายครับคุณลงเลยนะตรงๆครับแล้วก็ตีครับคุณเกิดอ๋อตอนนี้คุณเกิดจะลองเมฆในพื้นที่ทำไมกินของพวกเราแล้วต้องกดกับท่านและทีมงานนะครับคุณเมฆนะคุณท่านเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงผมจะหัวหวานอ่ะไอ้ผู้ขับอยู่ไหนพนักงานสวนอยู่ไหน
ครับต้องสวนมาขายข้ามข้ามข้ามย้อมมาให้มีใส่รองเท้าเป็นวัดมีหลังหารองเท้าหัวทางนี้อ้าวสลับสลับสลับกันเอาเด็กขยับก็ไปนะครับเปิดเปิดดูหรือยังดูหรือยังปืนบีบีกันปืนบีบีกันเช็คกันโอเคทำไงถูกยิงทำไงลงมาจากรถอย่างนี้เหรอหมายว่าเดี๋ยวหมายว่าจะมาชั้นข้างในเดินเข้าไปมีเลขอะไรดีบ้างเขาทำท่าจะเอาของให้ดูเขาได้ยื่นลอตเตอรี่ให้ยังตอนนั้นยังไม่ยื่นครับทำไมต่อที่ไหนบอกนี่คือการต้นนะผมตัดเลยบอกว่านี่คือการต้นชี้ไว้ทาไว้ทำไมต่อแล้วเขาทำไงผมยิงครูเขาไปยิงนัดแรกยิงก่อนเลยนัดแรกยิงผลเลยนัดนึงไม่ถูกยิงไปเทียบยิงไหมเขายังล่างอยู่กับรถครับแล้วพอโดนแขนปุ๊บเขาทำท่ากระโดดหนีหรือไถ่ฝั่งผมเลยผมก็เลยท้านัดที่สามนัดที่สามยิงตอนไหนปืนนี่ลั่นโดนท้องครับโดนท้องครับแล้วกระเป๋าก็ชากไปครับชากไปแล้วผมก็คาไว้ครับแล้วข้ามสวนถ่ายว่าสวนถ่ายกระจายท่าครับอย่างหลังจากนั้นก็เอาปืนใส่ปากขอโทษครับเนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยอยู่เนี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับผมจริงแล้วถ้าเกิดเขาไม่ขัดขืนผมก็ไม่เกียจจะทำร้ายครับโอเคอ่ะเพราะผมจำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าผมเดือดร้อนกันครับจะเอาเงินไปทำอะไรครับผมก็ไปใช้หนี้สินเขาหนี้สินเขาเขาไปใช้หนี้ยังไงครับเดี๋ยวขอทางให้หนึ่งเดี๋ยวก็เอาให้ครับให้เรารอเจ้าที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้ความรู้สึกเราตอนนี้เป็นไงบ้างครับความดีใจมากค่ะดีใจมากที่ท่านสามารถจับได้เร็วไวค่ะใหญ่แล้วความรู้สึกเราอยากขอบคุณยังไงบ้างครับขอบคุณท่านท่านที่ดีอะไรที่มีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมทุกฝ่ายทุกภาคนะคะใหญ่ท่านช่วยเหลือตอนนี้เรามีความรู้สึกจับยังไงกับคนร้ายครับคิดว่าคนร้ายได้ก่อเหตุกับการกระทำเขาเลยอันนี้มอบให้หัวหน้าผู้ฝ่ายแล้วแต่ท่านจะทำยังไงก็ให้ท่านไปไปตามกฎหมายไปเนาะตามกฎหมายค่ะแต่คือเราก็สบายใจส่วนนึงแล้วว่าสบายใจที่ว่าจับคนร้ายได้เร็วก็สบายใจแล้วค่ะมันแบบว่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำไปเลยที่หนึ่งที่สองไปค่ะแล้วในส่วนทางผู้ขายลอตเตอรี่เองตอนนี้มีความระมัดระวังยังไงเพิ่มมาเติมไหมก็ต้องความระมัดระวังกันทุกคนอย่างนี้จะบอกเพื่อนว่าให้ระมัดระวังกันแล้วตอนนี้อาการของผู้บาดเจ็บเป็นยังไงก็ยังดีขึ้นค่ะเดินไม่ได้อาหารก็ยังไม่กินไม่ได้เลยค่ะยังไม่ได้อาหารเลยค่ะอาหารก็ยังเดินไม่ได้เดินไม่ได้มันต้องเอาอาหารแค่สามใบแล้วเอาป้ายทะเบียนมาติดเพิ่มใช่ไหมเขาลอยขายใหม่ๆเลยเนี่ยฮะใช่ไหมทะเบียนคันนี้ใช่ไหมวันนั้นเอาไปเราถอดออกโอเคนะรถคันนี้นะที่เราใช้ตัวนี้นะโอเควันนั้นเนี่ยในภาพที่เห็นในวงจรปิดมันมีสองแผนอยู่ที่ไหนสองแผนเนี่ยที่ไหนจิบออกมาจูตรงนู้นด้วยให้คุณน้องก็ดูอันนี้คือแม็กที่เปลี่ยนไปนะใช่ไหมใช่แม็กที่ถอดเปลี่ยนไปใช่ไหมต้องเปลี่ยนมาโอเคโอเคไปเรียบร้อยรองเท้าอยู่ไหนไปไกลไปเจ้าเก่าไปทิ้งแถวข้างหน้ารูปเขาอะไรมาคนเยอะแล้วพอดีบางนี้อยากเขาบาไปซื้อโซ่มาโซ่ไปไหนรถแฝงอยู่เนี่ยไม่เป็นไรไม่ผมซื้อโซ่มาครับพอดีรถติดรถไฟเก่ารถติดล้อมาหลังแล้วผมก็หย่อนไปในรถติดล้อโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเวลาเอาตามมันให้ปืนมันก็ไปไม่เป็นไรติดล้อคนเดียวอันนี้อีกนิดนึงเราเปลี่ยนล้อใช่ไหมครับวันก่อนนี้นะตรงกับอันนู้นนะแล้วก็พอเกิดเหตุเสร็จก็มาเปลี่ยนครับผมแล้วตอนเปลี่ยนนี่คือไอ้เครื่องมือที่เปลี่ยนอยู่ที่ไหนใช้ตรงไหนผมไปจ้างช่างแกไปจ้างบอกหรือเปล่าจ้างที่ไหนร้านไหนร้านมึงเขาเดือดร้อนเปล่าผมไปจ้างไม่เขาไม่เดือดร้อนจ้างร้านไหนข้อเท็จจริงเป็นยังไงร้านในวอนนะเราไปเปลี่ยนที่นั่นยืนยันนะครับเดี๋ยวมันจะต้องไปสอบว่าผมแค่เขาเปลี่ยนเฉยครับโอเคเขาเป็นช่างรับอยู่แล้ว